ถ้าเกิดสมมติสดเราแจ้งนี่ครับคือเบื้องต้นนะครับผมจะชี้แจงความไม่โปร่งใสของการทำงานของหน่วยงานรัฐแบบนี้นะครับเราเป็นผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเราซื้อรถมาใช้ในราคาสูงนะครับแต่ปรากฏว่ารถมีปัญหาแล้วไม่ได้รับการซ่อมไม่ได้รับการแก้ไขให้มันจบปัญหานี้ไปได้นะครับทางฟอร์ดเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการเคลื่อนตัวมีการชี้แจงมีการเรียกร้องนะครับฟอร์ดก็ออกมาส่งหนังสือออกมาชี้แจงตลอดเวลานะครับซึ่งหนังสือที่ฟอร์ดออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนกับประชาชนเนี่ยจะเป็นในลักษณะทำนองที่ว่าฟอร์ดยินดีที่จะดูแลลูกค้าทุกคนนะครับพร้อมให้ความร่วมมือต้องการให้ทุกปัญหาทุกอย่างจบนะครับแต่ปัญหามันไม่เคยจบนะที่เขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเปลี่ยนกับตัวเดิมเนี่ยจะแก้ปัญหาซึ่งมันก็ไม่แก้ทุกครั้งเขาบอกว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีมันก็ไม่ดีนะแก้มาแล้วก็ไม่หายเพราะนั้นที่บอกมาว่าทุกคนที่เข้ามาเปลี่ยนแล้วเนี่ยได้รับความพึงพอใจไม่เป็นความจริงครับเนี่ย 4-500 คนเนี่ยครับไปเปลี่ยนชุดค่าชุดใหม่ที่เขาบอกว่าเราไม่ให้ความร่วมมือเราปฏิเสธเงื่อนไขเราปฏิเสธข้อเสนอในการที่เขาจะดูแลเยียวยาเราก็เข้าไปเปลี่ยนตามที่เขาต้องการครับพอเข้าไปเปลี่ยนแล้วเกิดมีผลกระทบตามมาคือไอ้ชุดเกียร์ชุดใหม่ชุดค่าชุดใหม่เนี่ยนะครับมันกินน้ำมันมากกว่าเดิมใช้ไปสักพักเดียวอาการเดิมก็ออกเพราะนั้นมันไม่แก้ปัญหาครับนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเรามีความมั่นใจเรามีความเชื่อมั่นว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะอยู่เคียงข้างเราแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นท่าทีของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ดูแลเราจริงจังเลยหนังสือที่เขาชี้แจงออกมาเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าฟอร์ดกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคทำงานร่วมกันอย่างดีนะฮะเราก็เห็นเขาทำงานร่วมกันอย่างดีฮะแต่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือฟอร์ดก็ดีไม่เคยทำงานร่วมกับผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างดีเลยนะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มเดินทางไปที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็สอบถามความคืบหน้าว่าคดีนี้มันไปถึงไหนแล้วมีการดำเนินการอย่างไรนะครับพอเราคุยกับทางรองเลขาธิการท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันที่27กุมภาโทษทีครับวันที่27กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะนัดเจรจานัดเจอระหว่างสภาทนายความกลุ่มผู้เดือดร้อนนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคปคบแล้วก็มีสภาทนายความไปแล้วแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเอามารวมกันมาคุยกันเพื่อให้ได้ข้อยุติแล้วก็รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรและต้องแล้วก็จะแก้ไขปัญหานี้ให้มันยุติได้ยังไงปรากฏว่าเราก็รอครับรอจนวันที่25ที่ผ่านมากุมภาที่ผ่านมาเนี่ยทางสคบโทรมาแจ้งเราว่าจะไม่มีการเจรจานะครับเขายกเลิกไปเขาขอเลื่อนออกไปก่อนโดยที่ไม่มีกำหนดเพราะนั้นพอเขาบอกว่าเลื่อนออกไปโดยที่ไม่มีกำหนดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเลื่อนไหนๆเขาก็นัดเรามาแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้เองครับวันที่14มีนาคมเขาแถลงว่าเขาไปนัดกับฟอร์ดนะครับสคบกับฟอร์ดสภาทนายความและหน่วยงานอื่นๆนำรถยนต์ฟอร์ด3คันไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีปัญหาแล้วก็นุกรรมคณะกรรมการขอโทษนะคะ
ทางตำรวจและการตำรวจทหารทางกลุ่มเหยื่อรถยนต์ผู้เดือดร้อนรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยขอเชิญทุกท่านขึ้นไปเป็นสักขีพยานด้วยว่าสิ่งที่พวกเรามาเรียกร้องอยู่เนี่ยคือความเดือดร้อนที่แท้จริงและยังไม่ได้ถูกแก้ไขไม่ใช่การมาป่วนหรือสร้างกระแสการที่เรามาเรียกร้องแล้วฟอร์ดของหนังสือมาแต่ละครั้งเนี่ยมันขัดแย้งกับความจริงนะคะตรงนี้เราอยากจะเชิญทุกท่านเลยขึ้นไปด้วยกันแต่ถ้าทางฟอร์ดเขาไม่ยินยอมไม่ยินดีให้เข้าไปเป็นสักขีพยานตรงนี้ก็แน่ชัดว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์แบบนี้ก็คงยังต้องเกิดขึ้นอีกเพราะในเมื่อผู้เดือดร้อนยังไม่ได้รับการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังไม่จบมันจะจบได้ยังไงคะถ้าผู้เดือดร้อนยังไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะเดี๋ยวทันทีเด็ดของเราค่ะตอนนี้อาจจะมีมันถึงมวลชนขึ้นไปทุบตีกันเล็กน้อยการผู้บริโภคและประสิทธิภาพอันนี้ไม่ออกสื่อนะคะลาป่วยลาป่วยอันนี้ต้องสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะพวกเราเหยื่อรถยนต์ฟอร์ดก็อ้างว่าไม่มีการเรียกไปเจร
ในวันที่28พฤศจิกาและฟอร์ดอ้างว่าไม่มีนโยบายซื้อคืนโดยเราถามถึง12คนที่ซื้อคืนไปแล้วฟอร์ดปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลตรงนั้นที่จะตอบคำถามตรงนั้นโดยยืนยันว่าให้ไปเปลี่ยนชุดคัดเกียร์ใหม่ได้เท่านั้นที่ฟอร์ดบอกว่าแก้ไขแล้วพัฒนาแล้วโดยแจ้งว่า135รายวันนี้ที่มายื่นหนังสือจะเรียกเข้ามาเปลี่ยนชุดคัดเกียร์ให้แล้วเสร็จภายใน31มกราคม2560ซึ่งในผ่านมาแล้วตรงนี้เวลามันระยะเวลาผ่านมาแล้วก็ไม่มีการเรียกมาเจรจาตามที่กล่าวอ้างในวันที่23มกราและ24มกราเรามาร้องเรียนที่สคบ.อีกครั้งในเรื่องของความไม่เป็นธรรมและร้องขอให้สคบ.รับเรื่องร้องเรียนเป็นกลุ่มที่ผ่านมามีการร้องเรียนยาวนานแต่ไม่มีปัญหาใดแก้ไขจบที่ได้รับข้อยุติที่เป็นธรรมทางฟอร์ดเอาหนังสือที่แจ้งมาว่าในวันที่23มีทางฟอร์ดเนี่ยเปลี่ยนชุดคัดเกียร์ชุดใหม่ให้กับผู้ลูกค้าไปแล้ว 5,777 รายโดยลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจส่วนวันที่24ออกมาอีกฉบับว่าเปลี่ยนไปแล้ว 3,000 รายจะ 3,000 รายหรือ 5,777 รายปัญหาทั้งหมดนี้เท่ากับฟอร์ดยอมรับว่ารถมีปัญหา 5,000 กว่ารายคุณถามว่า 5,000 กว่ารายที่มีปัญหามาร้องเรียนเป็นพันรายตรงนี้นี่คือปัญหาร้ายแรงไหมที่ต้องแก้ไขและลักษณะปัญหาของรถที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ระบบชุดคัดเกียร์รวมถึงระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งหมดพวงมาลัยเบรกหม้อน้ำความร้อนเกิดไฟไหม้เกิดอันตรายหลายอย่างแต่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถามว่าใครจะรับผิดชอบว่ามันเกิดจากความบกพร่องของสินค้าเราพยายามร้องเรียนไปหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสมอสมอนี่ก็อ้างว่าไม่ได้คุ้มครองไม่มีมาตรฐานคุ้มครองและนักมอกที่เราเห็นกันอยู่มีแค่ในรถของเล่นให้เราไปร้องขนส่งไปร้องสคบขนส่งเราไปร้องก็บอกว่าไม่มีกฎหมายคุ้มครองรถนั่งส่วนบุคคลที่เราใช้กันอยู่ยังไม่มีการรับรองแบบอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ชะตากรรมผู้บริโภครับใช้กันไปเองเสี่ยงดวงกันไปเองอยู่ที่จรรยาบรรณของผู้ผลิตคือบริษัทที่ผ่านมาเราไม่มีปัญหากันมากมายเพราะว่าบริษัทหลายบริษัทเนี่ยมีจรรยาบรรณในการที่จะรักษาคุณภาพสินค้าแล้วก็ดูแลลูกค้าแต่ต่างจากบริษัทฟอร์ดที่เพิกเฉยนิ่งเฉยกับปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับตรงนี้ทำให้เกิดการเรียกร้องเนี่ยวันที่6เราไปเรียกร้องอีกครั้งนึงที่สคบไปยื่นรายชื่อแล้วก็เรียกร้องขอให้เปลี่ยนตัวอนุกรรมการประธานไก่เกลียด้านยานยนต์ในส่วนของผู้บริโภคที่มีความไม่เป็นกลางอย่างชัดเจนทั้งออกสื่อและก็ในที่เจรจาซึ่งเป็นการพูดจาที่ไม่น่าพึงพอใจสำหรับผู้เข้าไปเจรจาเราก็ขอให้เปลี่ยนตัวทางสคบเปลี่ยนตัวแต่ณจุดปัจจุบันสคบไม่มีการที่จะเรียกไก่เกียร์ไม่มีการเรียกสอบสวนหรือว่ามีข้อมูลตอบกลับโดยตอบกันไม่เป็นหลักฐานแล้วกันว่าไม่สามารถที่จะไปจัดการตรงนั้นได้เพียงแต่ว่าตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมขึ้นให้ในวันที่6ที่เราออกมาร้องเรียนเนี่ยทางในส่วนของอนุกรรมการเนี่ยที่เราร้องเรียนเลยเนี่ยเพราะคำพูดของท่านแม้แต่พูดออกสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องให้ทำใจซื้อรถคันละไม่กี่แสนบริษัทเขาผลิตขึ้นมาก็หวังให้มันจะวิ่งได้ถ้าโดยมีวารันตีรับประกันให้3ปีเสียในประกันก็ซ่อมเอาส่วนหลังประกันอันนี้ก็ต้องคิดกันเองนะว่าหลังประกันก็ต้องตัวใครตัวมันลูกค้าก็ต้องรับผิดชอบเองถ้าอยากได้รถดีคุณต้องไปซื้อรถคันละ20ล้านอันนี้คือสคบคนกลางของสคบที่เราหวังพึ่งไม่ได้แล้วนะวันนี้วันที่6เราออกมาทางฟอร์ดออกหนังสือมาเองขยายรับประกันเพิ่มขึ้นเป็น7ปีเพิ่มอีก2ปีไม่ได้บอกว่า7นะคะเพิ่มขยายรับประกันอีก2ปีในทางกลับกันลูกค้าไม่ได้รับหนังสือการขยายรับประกันจากวันที่6ถึงวันนี้เป็นเวลาผ่านไปเป็นเดือนแต่คุณออกหนังสือผ่านสื่อหนังสือที่คุณส่งให้ลูกค้าคุณไม่มีหนังสือส่งให้ลูกค้าเลยอันนี้คือความจริงใจของคุณหรือเปล่าในการแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขกับสื่อได้อย่างเดียวคุณไม่ได้แก้ไขกับลูกค้า2ปีที่คุณเพิ่มให้ต่างประเทศปี57ขยายรับประกันชุดคัดเกียร์พร้อมมาส่วนควบเนี่ยเป็น7ปีจาก3ปีเป็น7ปีประเทศไทยประกาศให้3ปีเป็น5ปีวันนี้เราออกมาเรียกร้องกันมากขึ้นขึ้นให้อีก2ปีเท่ากับเมื่อต่างประเทศ2ปีที่แล้วไม่รู้ว่าเก็บไว้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่านโยบายของการบริหารแต่ละประเทศแตกต่างกันหรือไม่แต่ความแตกต่างของเราได้ที่เราได้รับเนี่ยคือมันไม่มีการแก้ไขปัญหาดังนั้นวันนี้เราจึงออกมาเรียกร้องอีกครั้งนึงรวมถึงเมื่อวานนี้วันที่13ทางสื่อเนี่ยออกมาโดยมีสื่อทางสื่อหนึ่งออกมานะคะบอกว่าทางฟอร์ดเนี่ยได้ทำการทดสอบชุดคัดเกียร์จำกับรถจำนวน 3,000 ชุดคัดเกียร์หมายถึงว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วไม่มีปัญหาโดยมีหน่วยงานกลางเนี่ยของสคบหน่วยงานรัฐนะคะสคบสมอขนส่งอะไรกันนะสภาทนายความแล้วก็ฟอร์ด
ีพยานในการทดสอบเท่ากับว่าหน่วยงานรัฐทั้งหมด4หน่วยงานที่กล่าวอ้างมาเนี่ยเราไปมาหมดแล้วแต่เพิกเฉยที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ไปทำเขาเรียกว่าไปติดต่อสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฟอร์ดซึ่งเป็นบริษัทนายทุนข้ามชาติผู้เดือดร้อนประชาชนคนไทยไม่ได้รับการดูแลวันนี้เราเลยต้องบอกว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ฟอร์ดออกแถลงการมาทั้งหมดวันนี้เราพร้อมจะเจรจากับฟอร์ดและที่ผ่านมาตอนนี้คือลูกค้าเนี่ยเข้าไปรับบริการจะไม่ได้ใบรายการซ่อมนะคะคนนี้จะได้เป็นใบรายการซ่อมของสคบบางท่านไม่ได้ใบเลยแล้วก็ไม่ลงสมุดให้เป็นเจตนาที่บิดเบือนที่ปฏิเสธการให้ข้อมูลลูกค้าโดยรายการใดที่เป็นรายการเคลมส่วนมากลูกค้าไม่ได้รายการซ่อมอันนี้เป็นเจตนาแบบไหนเข้ากับไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาพร้อมจะปิดบังข้อมูลไม่มีความยุติธรรมไม่มีจรรยาบรรณในการรับผิดชอบเรามีในตัวอย่างที่บอกว่าชุดคัดเลือกแก้ไขแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วมันแก้ไขได้จริงไหมผู้เดือดร้อนวันนี้ก็มีท่านใดบ้างคะที่เปลี่ยนชุดคัดเลือกแล้วตัวใหม่แล้วคนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนแล้วก็อาการเหมือนเดิมครับนี่คือเอกสารที่ทางปอดไม่ได้ออกให้ครับแต่ผมมีความรู้จักกับช่างอยู่ในนั้นให้ก็ปิ้นมาให้ก็อาการก็เหมือนเดิมคือกระตุกกระชากเสียงดังแต่ของผมยังไม่เคยเกิดอาการดับนะแต่ว่าอาการรอบสูงกินน้ำมันคือที่ได้มาครับแล้วท่านอื่นนะคะมีท่านใดจะพร้อมออกสื่อไหมคะที่เปลี่ยนชุดคัดเกียร์ใหม่แล้วพร้อมไหมคะรอบเครื่องอะค่ะขึ้นไป2 3รอบสูงครับตลอดเวลากินน้ำมันเพิ่งเปลี่ยนมาวันที่5กุมภาพันธ์เป็นชุดคัดชุดใหม่ล่าสุดนะคะเปลี่ยนมาได้วันนึงขับไม่ได้ต้องเอาไปซ่อมที่อู่อีกเพื่อให้ตอนนี้เรามีความรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเราไม่ว่าเราจะไปร้องที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีหน่วยงานไหนที่ตอบสนองโจทย์ข้อนี้ให้เสร็จสิ้นได้อย่างทันท่วงทีนะครับสิ่งที่ฟอร์ดกระทำกับพวกเราตลอดเวลาคือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเขาไม่เคยออกข้อมูลที่เป็นความจริงเลยนะครับผมจะชี้แจงว่าการที่สคบเรียกตัวแทนเรียกผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยที่ไปร้องเรียนกับสคบมาเนี่ยให้เข้าไปเจรจาไกลเกลี่ยเนี่ยเราก็ถูกยัดเยียดให้ยอมรับข้อเสนอของฟอร์ดนะครับโดยที่ผู้ที่เดือดร้อนออกมาแล้วก็คอตกออกมาไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงเนี้ยมันทำให้พวกเรายังคงต้องร้องเรียนกันอยู่แบบนี้ทีนี้ถามว่าเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเราตามเข้าไปสอบถามความคืบหน้าของสคบทางสคบก็แจ้งเราว่าอ่ะเดี๋ยววันที่27กุมภาจะมีการนัดรวมตัวกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งสคบก็ดีกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดีหรือสภาทนายความก็ดีเราจะเอาทุกส่วนมาคุยกันเพื่อหาข้อยุติร่วมกันจะหลังจากนี้จะมีการนำรถของทางกลุ่มผู้เดือดร้อนนะครับมาเทสมาทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยของความเสียหายหรือความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายแล้วก็จะมีตัวแทนจากบอร์ดมาตัวแทนจากหน่วยงานกลางมาแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เราพึงพอใจในการเลือกมาแต่จากนี้พอเวลาผ่านไปทางสคบโทรมาแจ้งเราว่าไม่มีการพูดคุยจะไม่มีการนัดกันแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะออกแถลงการมาเมื่อวานนี้เองว่าได้มีการนำรถที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นรถใครเอาไปตรวจสอบแล้วเอาไปตรวจเช็คแล้วก็บอกว่ามันเป็นรถที่ดีมีความปลอดภัยเชื่อถือได้แต่ตรงเนี้ยผู้เดือดร้อนที่อยู่ตรงนี้ไม่รับรู้เลยว่าเขาไปสอบไปตรวจสอบกันที่ไหนไปเทสกันที่ไหนแล้วมีใครไปบ้างสื่อมวลชนก็ไม่ได้ไปแต่ออกหนังสือแบบนี้มาคือเราก็รู้สึกว่าทางสคบหน่วยงานของรัฐทุกส่วนนะครับอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทข้ามชาติหรือเปล่าเราไม่รู้ก็ทั้งหมดคือปัญหาของผู้ใช้ที่ต้องบอกว่าบางคนขับไปแล้วความเร็วตกดับเร่งไม่ขึ้นแซงไม่ได้พวงมาลัยล็อกเบรกแตกไม่ตายเบรกไม่ได้เบรกติด
นะคะตรงนี้คือปัญหามันไม่ใช่แค่น้อยเรื่องชุดคัดเกียร์เนี่ยมันควรเปลี่ยนถึง9ครั้งสูงสุดในกลุ่มนะคะ9ครั้งคือเข้าไปเปลี่ยนชุดคัดเกียร์ถ้ามันหลังจากกฎประกันคุณบอกขยายเป็นประกันเป็น7ปีขยายรับประกันใครอยากได้มั้ยคะคุณเอารถไปใช้มารับไปใช้สักคนละคันมั้ยคะมีบริจาคนะคะแล้วก็ใช้ไปซ่อมไปนะคะส่วนไหนที่ประกันปีคุณก็ได้รับประกันไประหว่างนี้คุณก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปก่อนค่าส่วนต่างส่วนอื่นซ่อมไปซ่อมอย่างได้โรคเพิ่มรับรองคุณเข้าศูนย์ฟอร์ดคุณจะได้โรคเพิ่มเป็นโรคติดต่อยิ่งกับโรคเบาหวานน่ะถ้าเกิดคุณเข้าไปโชคคุณเสียคุณไปเปลี่ยนชุดคัดเกียร์คุณจะได้โชคตายยางรองเครื่องเสียไอ้นู่นเสื่อมน็อตหลวมอะไรหลุดกลับมาเสียงดังบ้างอะไรบ้างคุณรักษาไม่หายขาดนะคะถามว่าขยายรับประกัน20ปีก็ไม่เอานะคะคุณพร้อมไหมไม่ใช่เฉพาะแค่ใช้ไปซ่อมไปเสี่ยงตายไปรายวันด้วยทุกคนได้รับตัวเองก็ได้รับเมื่ออาทิตย์ก่อนขับไปเหยียบไปแล้วจะเร่งแซงเร่งไม่ขึ้นความเร็วรอบไป 5,000 แล้วแต่ไม่ความเร็วไม่ขึ้นเลยไม่ได้เกิดทุกขณะแต่เกิดได้แต่ก็ไม่ได้ทุกขณะดังนั้นเวลาเข้าศูนย์เขาจะบอกว่าปกติทุกคนจะเจอข้อหาว่าปกติขับรถไม่เป็นอยู่ที่การใช้งานก็ไม่รู้ว่ารถฟอร์ดเนี่ยต้องใช้แบบไหนต้องวิ่งในตั้ง500กว่าถ้าฟิลตัวละ5บาท10บาทอย่างเงี้ยค่าช่างวันนั้นฟอร์ดเรนเจอร์เจอไป 2,000 กว่าค่าช่างเปลี่ยนแค่ฟิลอันนี้มีปัญหาหลายคนที่เจอค่าแรงแค่ว่ามองแค่ว่าภาพปัญหาเล็กน้อยเนี่ยเราต้องมาแบกรับปัญหาค่ายาไปจ่ายค่าซ่อมเสียค่าซ่อมเสียค่าซ่อม 20,000 กว่า 21,000 กลายเป็นว่าเสียค่าดอกเบี้ย 3% ก่อนต้องคิดดอกเบี้ย 3% นะคะเหมือนจะมีแล้วก็ค่าจอดอีกรวมเบ็ดเสร็จ 29,000 กว่าบาทเสียส่วนต่างไปอีก 8,000 กว่าบาทผ่อนรถ3เดือนในระหว่างนี้เสียค่าผ่อนค่าซ่อมรถค่าจอดรถและค่ารถโดยที่ไม่ได้ใช้รถนี่คือความเดือดร้อนของพวกเราบางคนจอดอยู่อู่อยู่ศูนย์จอดอยู่บ้านเพราะมันซ่อมไม่ได้เอาขับไปก็เสี่ยงตายล่าสุดมีรถไฟไหม้ที่เชียงใหม่โพสต์ในพันทิปทางฟอร์ดก็โทรไปข่มขู่ว่าถ้าให้ลบโพสต์ถ้าไม่ลบจะไม่ช่วยเหลือจะไม่รับผิดชอบเขาก็ตกใจ